สวัสดีครับแนะนำวิธีการตั้งค่าโหมดสลับภาษานะครับเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายนิต้ารุ่น 528HDR นะครับโหมดสลับภาษาบนคอมพิวเตอร์ก็คือคีย์บอร์ดเราเป็นไทยอยู่แล้วเราก็ไปสแกนบาร์โค้ดแล้วมันก็จะไม่เพี้ยนนะประมาณนั้นนะแบบเนี้ยอันนี้คือยังไม่ได้ใช้โหมดนี้นะครับผมวิธีการใช้โหมดเนี้ยก็คือง่ายมากเลยคือผมจะมีบาร์โค้ดเป็น QR โค้ดตัวนึงนะครับอันเดียวเลยส่งให้ครับแล้วเราก็สแกนบาร์โค้ดตัวเนี้ยได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งไอ้ QR code เนี่ยจะไม่มีในคู่มือหลักนะมันเป็นฟังก์ชันพิเศษจะต้องส่งเป็นรูปภาพไปให้นะฮะโอเคอ่ะอันนี้ลองเทสอีกทีหนึ่งตอนนี้คีย์บอร์ดผมก็ยังเป็นไทยอยู่นะแล้วลองอ่านบ้างนี่ครับก็จะอ่านได้เลยนั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีข้อยกเว้นบางกรณีนะครับกรณีแรกคือ Windows 11ยังไม่รองรับนะถ้าใครใช้ Windows 11ก็ต้องใช้คีย์บอร์ดอังกฤษไปก่อนนะครับอย่ารอเขาอัปเดตนะครับแล้วก็กรณีที่2สำหรับคนที่บาร์โค้ดเนี่ยเป็นมีอักขระพิเศษนะครับตัวอย่างนี้ครับมีจุดนะครับมีจุดนะผมลองสแกนตอนคีย์บอร์ดไทยไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมสลับเป็นอังกฤษเมื่อไหร่นี่จุดกลายเป็นเครื่องหมายฟันโหนซะอย่างนั้นนะครับมันจะเพี้ยนนั่นเองก็อักขระพิเศษก็ได้แก่จุดนะครับขีดกลางดอกจันอันเดอร์สกอร์เครื่องหมายสแลชอะไรต่างๆไอ้บาร์โค้ดที่ก็คือพวกที่ไม่ใช่ตัวเลขแล้วก็ไม่ใช่ตัวอักษรเนี่ยมันจะเพี้ยนผมไม่แนะนำนะก็คือถ้าบาร์โค้ดใครเป็นอย่างนั้นน่ะคุณจะใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้ไม่รองรับบนมือถือนะครับฟังก์ชันนี้ใช้ได้แค่บนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับบนมือถือเราก็ต้องสลับเป็นอังกฤษก่อนถึงจะยิงได้นะครับแล้วก็สุดท้ายฟังก์ชันนี้จะหายไปนะครับเมื่อเราไปสแกน Factory Default นะครับตัวอย่างครับผมไปสแกน Factory Default นะครับคือแล้วก็ไปสแกนเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็คือต้องมายิงตั้งค่าใหม่นะครับบางทีเราต้องไปรีเซ็ตเครื่องเลยฮะเราต้องฟอร์แมตเครื่องเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วก็แค่กลับไปยิงไอ้ QR code ตัวนั้นอ่ะอีกทีนึงครับแค่นี้เลยก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดสลับภาษานะครับขอบคุณครับ